อ่ะเวลาหมดจริงๆนะมาส่งท้ายสัก3นาทีค่ะนะด้วยอันนี้เป็นการแสดงความเสียใจของผมและรายการก็แล้วกันนะฮะที่ศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตได้สูญเสียคุณแม่ไปนะครับค่ะแล้วก็วันนี้ก็จะมีพิธีการอ่ะนะน้องปูนาค่ะกำหนดพิธีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดอภิธรรมเอาภาพที่เป็นการ์ดก่อนนะฮะนี่ไงนางน้อยเหล่าธรรมทัตที่วัดโสมนัสราชวรวิหารศาลา5วันนี้วันที่2อ่ะนะตอน 16:00 นนะอีกไม่กี่นี่อีกชั่วโมงอ่ะนะแล้วก็ตอน 18:00 นก็เริ่มพิธีสวดอภิธรรมศพซึ่งพวกที่ทำเนียบเขาบอกว่าท่านนายกจะไปตอน 4:00 นนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะดร.เดชเคยเล่าเพื่อนฝูงเล่าให้ใครต่อใครฟังว่าคุณแม่เนี่ยนะคุณแม่น้อยเนี่ยนะฮะโชคอายุยืนมากน้องปุณะนะฮะอายุยืนเนี่ยคล้ายๆว่า5แผ่นดินทีเดียวนับถอยหลังไป10 9 8 7 6ตั้งแต่รัชกาลที่6อ่ะค่ะนะก็น่าอายุประมาณเกือบจะ100แล้วล่ะ 2-3 ปีก็น่าจะครบ100อันนี้ก็ทำให้ผมนึกถึงคุณแม่คุณแม่พี่ก็อายุยาวนะอายุยืนมากนะฮะก็96แล้วเหมือนกันแต่ว่าท่านคุณแม่น้อยของดร.เนี่ยก็คงจะอายุยืนนะฮะทางกระทรวงอวที่รัฐมนตรีอเนกเป็นว่าการอยู่นะกระทรวงการเรียนการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมนี่คือดร.เนกดร.เนกเนี่ยน้องปุณาต้องไปย้อนอ่านข้อเขียนของท่านเขียนหนังสือมาหลายสิบเล่มเกี่ยวกับเรื่องการเมืองการปกครองนะเพราะว่าเป็นอาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์เรียนแพทย์ที่จุฬานะพอ6ตุลา19ก็ไปเข้าป่าก็เหมือนคนร่วมสมัยตอนนั้นแหละออกมาก็ไปเรียนต่างประเทศจนจบด็อกเตอร์สอนหนังสือต่างประเทศกลับมาเมืองไทยนะฮะเป็นรองอธิการบดีเป็นคณบดีรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มาเรื่องการเมืองนะอยู่พรรคประชาธิปัตย์ไปเป็นหัวหน้าพรรคมหาชนนะฮะปัจจุบันจะเป็นกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษานะก็ผลงานเด่นๆก็ของกระทรวงนี้ก็คือเรื่องของที่เห็นภาพเมื่อกี้โครงการ UTT รู้จักไหม U ก็คือ University To ตำบลโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลนี่ที่เมื่อกลางเดือนมิถุนายนนี่ท่านนายกก็เป็นปลื้มเพราะครม.ได้รับทราบว่าโครงการนี้นี่สามารถจ้างบัณฑิตได้นะเขาตั้งไว้ใน10,000คนนะทั้งประชาชนทั้งบัณฑิตนะฮะแล้วก็สามารถรับคนทำงานได้ตามเป้าถึง 96% นะฮะปกติไปจ้างงานเองรัฐบาลตั้งงบไว้เยอะมากบางโครงการเนี่ยแต่คนไม่ไปสมัครไม่มีคนแต่ว่าโครงการนี้นี่เข้าเป้าครม.รับทราบท่านนายกก็แช่มชื่นหัวใจนั่นนี่ก็โครงการก็เดินหน้าไปเยอะงบประมาณโครงการ U2T 1,629 ล้านบาทนะฮะก็จะนวดแล้วครบปีครบเดือนมกราคมปี65เนี่ยถึงจะครบรอบของโครงการก็แสดงความเสียใจกับดร.เนกเหล่าธรรมทัตนะครับดร.เนกเขียนหนังสือ2เล่มดังไม่ใช่2เล่มหลาย10เล่มนะฮะแต่ที่นักข่าวจะรู้จักกันดีนะ20-30ปีแล้วก็คือ2นักคราประชาธิปไตยแล้วก็อีกหลายเล่มนะฮะรวมทั้งเล่มนี้จริงๆจะมาให้น้องปูนานี่ตั้งใจมากนะราชาธิปไตยแต่พอไปพลิกดูนี่มันมีลายเซ็นของท่านมอบให้พี่เดี๋ยวผมจะให้หามาให้ต้องอ่านนะดร.คุณสนธิยานก็ชอบหนังสือเล่มนี้นี่มากนะราชาธิปไตยก็แสดงความเสียใจกับดร.เนกเหล่าธรรมทัตและครอบครัวด้วยที่สูญเสียคุณแม่นะฮะเกินมา5นาทีผิดกติกาไหมนิดหน่อยค่ะได้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมก็จะได้รับทราบกันก็เอาเป็นว่าสรุปคร่าวๆสั้นๆแล้วกันนะคะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของสถานการณ์ม็อบที่จะมีการจัดขึ้นในวันนี้นะคะทางด้านของกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและกลุ่มคณะราษฎรก็มีการประกาศกันนะคะผ่านทาง Facebook หลายช่องทางเลยที่จะให้คนนะคะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการไปเปิดท้ายขายของกันที่หน้าทำเนียบวันนี้นะคะอันนี้เป็นแฟ้มภาพเก่านะใช่ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของกลุ่มไทยไม่โ
นนะคะของคุณจตุพรนะคะก็เรียกว่าก็จะมีการนัดชุมนุมกันเหมือนกันนะคะอันนี้เอาวันที่2ก่อนนะวันที่2คือวันนี้เป็นกลุ่มของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรนะคะเขาจะไปกันที่หน้าทำเนียบไปขายของส่วนประมาณวันที่3ก็คือวันเสาร์ค่ะก็จะมีการนัดชุมนุมกันของ2กลุ่มเดิมนั่นก็คือของคุณนิติธรล้ำเหลือนะคะกลุ่มประชาชนคนไทยกับทางด้านของกลุ่มไทยไม่ทนของคุณจตุพรค่ะก็จะไปชุมนุมกันในวันที่3นะคะเหมือนเดิมซึ่งจากการชุมนุมนี้ก็ยังจะมีอีกกลุ่มนึงนะคะเพิ่มขึ้นมาด้วยของวันเสาร์ที่3นี่ก็คือของกลุ่มนายสมบัติบุญงามอนงนะคะก็จะมีการรวมทัวร์กันในเรื่องของการจัดกิจกรรมคาม็อบนะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็จะมีการขี่รถแล้วก็บีบแตรกระพริบไฟอะไรไปนะคะซึ่งจากข้อมูลที่จะมีการลงพื้นที่จัดม็อบกันแต่ละพื้นที่ทางตำรวจเองนะคะพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าทุกม็อบไม่ต้องห่วงว่าคือเขาประกาศพรกฉุกเฉินพรบควบคุมโรคแล้วก็ยังมีในส่วนของเขาบอกว่าเป็นพรกฉุกเฉินฉบับที่25นะคะที่มีการลงวันที่26มิถุนายนนี้ก็ได้มีการประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนฉะนั้นทุกกลุ่มที่มาจัดกิจกรรมมีความผิดแน่นอนนะคะก็จะมีการจะส่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ต่างๆไปตั้งกล้องวิดีโอกันเลยนะบันทึกภาพแล้วก็เสียงค่ะแล้วก็จะรวบรวมดำเนินคดีกับทุกคนไม่ว่าเฉพาะแกนนำเท่านั้นนะผู้ไปร่วมชุมนุมผู้ไปร่วมกิจกรรมอย่างใครเนี่ยวันนี้ไปเปิดท้ายขายของพ่อค้าโดนหมดนะคะเนี่ยแหละค่ะก็ประมาณคร่าวๆก็จับตานะครับวันนี้วันที่2ก็จะมีหลากหลายนะค่ะแต่ว่าก็ดูทางการแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ประมาทแต่เขาก็ลึกๆก็คิดว่าคงมากันไม่เยอะเท่าที่ควรนะแต่ว่าน่าจะเยอะเยอะกว่าวันที่24มิถุนายนค่ะนะแล้วก็หลังจากนั้นเล็กน้อยนะฮะเพราะตอนนี้นี่เรื่องโควิดมันกำลังร้อนวันนี้หนักด้วยหลายคนก็จะคิดว่ามันจะมีการผสมโรงของกลุ่มที่เดือดร้อนมาด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะเอาละครับพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์บ่าย 2:00 นนะจันทร์ถึงศุกร์พบกับรายการของเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะฮะคุณปูนาผมสำราญและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ